ปช.ส่งมอบวาระปฏิรูปประเทศให้ประชาชนโดยเน้นภารกิจหลักๆสำคัญ7ประการโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศนายเทียนฉายกิรนันท์ประธานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.บอกถึงการส่งมอบประเด็นวาระปฏิรูปให้นายกรัฐมนตรีว่าร่างรัฐธรรมนูญสปช.ได้ทยอยส่งให้ครม.ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาและเมื่อวานนี้เป็นวันที่ส่งมอบให้ประชาชนหรือเป็นการรายงานกับประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่าแผนปฏิรูปเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วและพร้อมให้ทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าของร่วมดูแลและติดตามว่ารัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศทั้งรัฐบาลนี้และรัฐบาลชุดต่อไปดำเนินการตามแผนปฏิรูปหรือไม่และยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยกลไกสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปเดินหน้าได้อย่างสมบูรณ์ก็คือประชาชนที่เป็นเจ้าของทางด้านของนายสุวิทย์เมสินทรีประธานคณะกรรมการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทยสปช.ได้นำเสนอทิศทางอนาคตไทยในเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาวะเสี่ยงและภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในเวทีโลกที่ยังไม่สามารถก้าวพ้นการเมืองที่มีปัญหามานานและปัญหาคุณภาพของคนกับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศในขณะที่โครงสร้างของประชากรก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเผชิญกับดักประเทศรายได้ระดับปานกลางพร้อมกับเผชิญกับดักความเหลื่อมล้ำและคุณธรรมที่เสื่อมทรามดังนั้นในรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจึงมีภารกิจสำคัญ7ประการด้วยกันโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพคนจะต้องเน้นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคนเพราะคุณภาพของคนเราตอนนี้อ่อนด้อยมากนะครับเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งณวันนี้เราไม่สามารถแข่งขันในเวทีโลกแล้วนี่คือ6ภารกิจบวกอีกภารกิจหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลชุดหน้าหลังการเลือกตั้งก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐให้สามารถตอบโจทย์2ประเด็นด้วยกัน1จะทำไงให้กลายเป็นรัฐที่เราประเทศไทยมีรัฐที่น่าเชื่อถือนะครับ2ก็คือทำไงให้กลไกภาครัฐนั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง7ภารกิจนั้นจะเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลชุดใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้นะครับในแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ต่อเนื่องไปอีก20ประมาณ 15-20 ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าประเทศไทยสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับจากภาวะวิกฤตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเป็นประเทศที่เป็นโลกที่1อย่างที่พวกเราต้องการครับ